www.clipdokuchon.com เรารวมคลิปดีๆเด็ดๆมากมายจากทั่วโลกไว้ให้ท่านรับชมกันอย่างต่อเนื่องอย่าลืมแวะเข้าไปรับชมกันนะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเข้าที่ยมแค่เราก็ดังกว่านี้อีกขอกรีนัทของทางเขื่อนขอกรีนัทของทางเขื่อนเอาละเดี๋ยวที่เข้าไปลงก่อนจะนับจำนวนคนตรงนั้นก็นับได้เพราะที่มันแคบแล้วโอเคค่ะเรามาทำความรู้จักกับตัวสถานที่ที่เรามาเยี่ยมชมกันในวันนี้นะคะสถานที่ตรงนี้ถ้าเรานะเราถ้าผ่านทางเรือจะเห็นป้ายอยู่หรือว่าถ้าใครผ่านทางเรือก็จะเห็นนะคะก็จะมีป้ายที่บอกว่ากองชาร์จกองเรือนะคะแต่ว่าจริงๆสถานที่ตรงนี้ถ้าเราย้อนอดีตกลับไปตั้ง200 กว่าปีจะสถานที่ตรงนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นที่ตั้งของพระราชวังหลวงเพียงแห่งเดียวในสมัยกรุงธนบุรีก็คือพระราชวังกรุงธนบุรีที่สร้างโดยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะซึ่งพื้นที่ของพระราชวังกรุงธนบุรีในสมัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยมันจะมีอาณาเขตพื้นที่มากกว่าที่เราเห็นในปัจจุบันเพราะว่าตัวเขตวัดระฆังที่ของพระราชวังกรุงธนบุรีหรือวัดไทยตลาดเนี่ยในสมัยธนบุรีเนี่ยเป็นวัดที่อยู่ในเขตวังหรือว่าเป็นพื้นที่ของวังนะคะแต่ภายหลังจากที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่เราเป็นไปแล้วเนี่ยนะคะรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยก็โปรดที่สร้างพระราชวังแห่งใหม่ขึ้นก็คือพระบรมมหาราชวังซึ่งสาเหตุก็อาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งวังของเจ้าตากสินเนี่ยมีขนาดไม่ใหญ่โตมากนักสองราชวังของพระองค์ท่านเนี่ยมีวัดขนาด2 ข้างซึ่งรัชกาลที่หนึ่งมองในลักษณะที่ว่าถ้าในเวลาต่อมาเนี่ยจะต้องมีการขยายที่ของวังหรือมีคนเข้ามาอยู่มากขึ้นของราชวังเดิมหรือราชวังกรุงธนบุรีเนี่ยให้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในเรือนะคะโรงเรียนในเรือเนี่ยก็ทำการอยู่ที่พระราชวังเดิมเนี่ยระยะหนึ่งจนสุดท้ายโรงเรียนในเรือเนี่ยก็ย้ายไปตั้งมั่นพื้นที่ของพระราชวังเดิมหรือพระราชวังกรุงธนบุรีเนี่ยก็เลยกลายมาเป็นที่ตั้งของกองบัญชาการกองทัพเรือเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้นะคะแต่เนื่องจากว่าตัวพระราชวังเดิมหรือว่าตัวกองทัพเรือในปัจจุบันเนี่ยอย่างที่ดิฉันอธิบายไปมาตอนต้นเนี่ยว่ามันมีความสัมพันธ์นะเพราะพื้นที่ตรงเนี้ยเป็นพระราชวังของสมเด็จเจ้าตากสินมหาราชที่เคยอยู่ที่มหาของเจ้านายชั้นสูงในราชวงศ์จักรีหลายต่อนะคะแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังมีอาคารโบราณภายในกองเรือเนี่ยหรือในพระราชวังเดิมเป็นหลายอาคารด้วยกันนะครับจุดที่หมายที่ไหนครับขอบคุณด้วยนะครับครับท่านผู้ชมครับบางกอกใหญ่ชวนปั่นนะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่กองทัพเรือหรือที่รู้จักกันเมื่อ200 ปีก่อนนั้นก็คือพระราชวังหลวงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนี่คือพระราชวังเดิมซึ่งปัจจุบันเป็นกองทัพเรือของชาวฝั่งธนบุรีเดี๋ยวผมจะเข้าไปด้านในท้องพระโรงนะครับแต่ว่าข้างในนั้นคงจะถ่ายภาพไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมนะครับไปชมวิทยากรของที่นี่นะครับบรรยายเกี่ยวกับความเป็นมาเป็นไปและความสำคัญของพระราชวังเดิมว่าเป็นมายังไงรังสรรค์ผลงานโดยกระชอน.com